เข้าสู่การสนทนาในวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะสร้างความกระจ่างชัดให้คุณพ่อดูสักหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยก่อนที่ประเทศกัมพูชาจะนำคดีเนี่ยขึ้นไปสู่ศาลโลกได้สักปีกว่าเนี่ยเรื่องเก่าเนี่ยสั้นๆคือสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยศาลโลกเนี่ยในปี2505ปีคศ2562เนี่ยศาลโลกได้ตัดสินคดีนี้เนี่ยมีอยู่3ประเด็นซึ่งเราถือว่าเป็นส่วนที่ข้อมูลที่ปฏิบัติเรสติกาต้าหมายความว่าส่วนที่กรณีนี้จะต้องดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อที่หนึ่งเราต้องประกาศชัดเจนว่าพระวิหารเนี่ยเป็นของตั้งอยู่ในอำนาจที่กระทำของประเทศนี้ต่อไปให้กับประชาชนข้อที่สองเนี่ยให้ถอนทหารออกจากเรือนข้างซึ่งให้บริเวณด้านนี้เป็นเรือนที่แนะนำที่สุดการตีความที่สามในที่คือพวกไม่ผัวราชในไทยกลับมาแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้สมัยจอมสนิทเนี่ยท่านได้ติคือมีมติครม.เนี่ยให้มอบบริเวณปราสาทพระวิหารขึ้นไปความจริงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังทำมาเป็นสองกรณีแต่ว่าจอมสนิทเนี่ยท่านเลือกเอากรณีที่ว่าเราเสียพื้นที่น้อยที่สุดในความคิดของท่านนะครับเซ็นต้าในความคิดของท่านในขณะนั้นเนี่ยก็ให้ไปถึงแล้วหลังจากนั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าส่วนที่เหลือมันก็ส่วนที่เหลือไม่ต้องไม่ใช่ของกัมพูชานะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ใช่แต่กัมพูชาไม่ได้คิดแค่นั้นนะครับนั่นคือฝ่ายการคิดกัมพูชาเขาคิดว่าสารโลกเนี่ยยึดเส้นตามแผนที่อันเด็กสูงแผนที่ตามอันเด็กสูงเนี่ยมันเป็นแผนที่ที่เราแผนที่ตามอันเด็กเราถูกปิดปากคือถูกหลักไอสโตเปลปิดปากแต่โจรทางวัตถุปิดปากแค่ไหนแต่กัมพูชาถือเอาเส้นนี้เป็นเส้นสำคัญถือเอาถึงขนาดที่ทราบว่าเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งความจริงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่คือมูลเหตุของข้อพิพาทก็คือมันอยู่ที่คำว่าวิสิทธิ์วิสิทธิ์ของไทยเรากับวิสิทธิ์ของกัมพูชาเนี่ยมองไม่ตรงกันแต่เราก็ปล่อยเรื่องกันมานะครับคำว่าปล่อยเรื่องกันมาเนี่ยจนกระทั่งถึงในปีที่กัมพูชาเนี่ยนำเรื่องถึงของเพราะฉะนั้นในคดีปัจจุบันเนี่ยศาลได้พูดชัดเจนว่าคำว่าวิสิทธิ์นั้นมีความหมายของทางนะครับซึ่งศาลได้พูดเอาไว้ในองค์ประกอบผ่านในท้ายคำพิพากษาแล้วก็อยู่แค่นั้นแต่วันนี้เนี่ยอยากให้เชิญท่านพูดเนี่ยนะครับก็จะเป็นชัยนะครับกับท่านนัทพุทธเนี่ยนะครับหลักนะครับโดยผมอยากจะสร้างให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเพราะเวลาอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยก็อาจจะบอกว่าตกลงใครเสียหรือไม่เสียซึ่งประเด็นเสียไม่เสียเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราจะตีความยังไงนะครับนะครับผมเคยให้ไปแล้วว่าถ้าคุณคิดว่าที่จอมสนิทให้ไปเนี่ยมันเป็นเท่านั้นมันก็เสียแต่ถ้าจอมสนิทให้ไปไม่หมดมันก็ไม่เสียเป็นของเขาตั้งแต่2505ถ้าท่านอ่านคำตัดสินเนี่ยเขาใช้ถ้อยคำชัดเจนว่ากัมพูชานั้นมีเขาก็มีเนื้อแฮกหมายถึงว่าในอดีตเป็นคาสเทนว่ามีอำนาจเหนือทั้งหมดไอ้ประมวลทรีก็คือไอ้หนึ่งในชั้นข้อผ่านทั้งหมดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางท่านทูตอธิบายว่าผลดีของไทยเราก็มีในการประสิทธิ์สารที่อยู่ไม่น้อยนะครับผมอยากให้ท่านทูตช่วยกรุณาอธิบายประเด็นที่ท่านคิดว่าท่านบอกว่ามันมีแม้ทั้งถ้าที่มันเป็นประโยชน์กับไทยถูกไหมครับแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ขอครับขอให้พูดใกล้ๆไมค์หน่อยไม่ค่อยได้ยินนะครับผมคิดว่าผมเป็นคนเสียงดังแต่ว่าก็ว่าทำไมวันนี้เสียงไม่ดังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านกรุณาให้ท่านเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้วิสิทธิ์เนี่ยที่ศาลตัดสินในคดีนี้ไม่หมดเนี่ยมันนำความสำเร็จมาสู่เราอะไรบ้างส่วนที่ไม่สำเร็จเนี่ยมันก็มีบางส่วนเพราะว่าศาลนี่ก็สร้างเป็นซิทูเอชั่นทั้งคู่เลยนะครับเพราะศาลก็ต้องทำหน้าที่กันจับข้อพิพาทในบรรดาลัทธิที่สมาชิกทั้งหลายนะครับผมก็เรียนเชิญนะผมจะสรุปง่ายๆนะครับจะไม่พูดซ้ำกับที่ไปกล่าวต่อรัฐสภาเพราะนั้นน่าจะมีคลิปท่านก็ไปดูได้ครับผมจะขอนิดผมไม่ได้นะตอนที่รายงานตอนต้นนะครับตอนที่รายงานอันนั้นเนี่ยคือสรุปนะฮะก็วันนี้ไม่ต้องพูดซ้ำวันนี้ผมจะเน้นตามคำถามท่านอาจารย์ชุมพร
ว่าเราได้อะไรเราเสียอะไรนะครับเราได้หลักๆเนี่ยนะครับ3อย่างนะครับเราเป็นสิ่งที่ได้แล้วไม่ต้องพูดจาอดีตผมเรียกว่า non negotiable ตามศัพท์ของทางการทูตการต่างประเทศจบแล้วก็คือ1เราได้มาว่าภูมิมันเขือเนี่ยไม่ใช่รวมอยู่ในบริเวณใต้เกณฑ์ของประเทศไทยตามคำพิพากษา2005ภูมิมันเขือนะฮะใหญ่เลยถ้าเคลมของกัมพูชาเนี่ยนะฮะที่เขาเป็นช่วยฉายเอาจองนะครับเคลมของกัมพูชาในคดีปัจจุบันนะก็เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูภูมิมันเขือไม่ใช่ของกัมพูชาแน่แต่ศาลบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ตัดสินให้เป็นของไทยนะซึ่งเขาไม่มีอำนาจตัดสินอยู่แล้วนะนี่ผมก็ถามว่าถ้าไม่ใช่ของกัมพูชาแล้วเป็นของใครถ้าที่ผมทราบไม่มีประเทศไหนในโลกที่อ้างสิทธิ์ในภูมิมันเขือถ้ามีก็คงจะต้องแสดงตัวออกมาแล้วก็เจรจาในผมว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติก็คือได้เป็นของเรานะฮะไม่รู้ว่ากัมพูชาเขาจะว่าไงนะแต่เมื่อไหร่ผมต้องเจรจาเขาต้องบอกมันต้องเป็นของเราแล้วพอจบภูมิมันเขือนะครับครับภูมิมันวงให้ดูนะภูมิมันเขือสีเขียวคือเส้นที่เขาเคลมในปัจจุบันนี่คือแผนที่ที่เขาเคลมเลยนะที่ผมแถลงว่าปลอมแปลงนะครับนี่คือสิ่งที่เขาแสดงว่าเป็นสันปันน้ำเขาบอกว่าพื้นที่ที่เขาต้องการอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีแดง 4.6 ตารางกิโลเมตรนะครับแต่ตอนนี้ศาลบอกชัดแล้วภูมิมันเขือนะภูมิมันเขือเนี่ยนะครับไม่ใช่ของเขานะฮะแน่ๆอันนี้เราได้ไม่เจรจาจบนะครับ2ที่เราได้ครับก็คือว่าเส้นบนแผนที่1ต่อ 200,000 เนี่ยนะครับที่เขาใช้เป็นเคลมของเขาเนี่ยแผนที่ที่เขาใช้เป็นหลักฐานนะฮะแล้วเขาก็ถ่ายทอดเส้นเนี่ยนี่คือบริเวณพระวิหารนะฮะเขาถ่ายทอดเส้นอย่างเงี้ยเรื่องถ่ายทอดเส้นเดี๋ยวจะคุยกันละเอียดเป็นประเด็นพิเศษสำหรับจุฬาในชั้นในวันนี้นะครับเส้นที่เขาถ่ายทอดเนี่ยจนเกิด 4.6 เนี่ยนะฮะเขาถ่ายทอดออกมาเนี่ยนะฮะจนเกิด 4.6 เนี่ยตกไปแล้วเส้นที่3ไปแล้วใช้ไม่ได้นะครับตกไปแล้ว 4.6 ตารางกิโลเมตรที่ว่าไม่มีแล้วไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาพูดอีกไม่เจรจาจบนะครับ2นะฮะ3เส้นบนแผนที่1กับ 200,000 เนี่ยนะฮะนี่ระวางเดียวก็ร้อยกว่ากิโลมีทั้งหลายระวางนะครับหลายร้อยกิโลที่เขาอ้างมาตลอด 50-60 กว่าปีว่าผืนพันธุ์ไทยโดยผลของคำพิพากษาปี2505นั่นเราก็บอกไม่ใช่เขาก็บอกว่าผูกพันเขาก็เอาคำพิพากษาเนี่ยมามัดคอเราอยู่จะเรียกว่ามัดคอหรือโซ่พันธนาการหนามย่อปกอะไรก็แล้วแต่ถอนออกหมดแล้วศาลในวันนี้ชี้ขาดแล้วว่าคำพิพากษา2505บอกว่าเส้นนี้จะผูกพันธุ์ไทยเฉพาะตรงนี้ซึ่งเท่าไหร่ยังไม่รู้ต้องมาดูกันนอกบริเวณเนี้ยที่เรียกว่าพรมันชุรีของพระวิหารเนี่ยนะตรงวงไปประมาณเนี้ยนะไม่ผูกพันธุ์ไทยอีกแล้วไม่สามารถที่จะบอกว่าผูกพันธุ์ไทยได้โดยผลของคำพิพากษาครับสามการนี้ได้มาแล้วโดยไม่มีการเจรจาและจะพูดตะแบงแผนอื่นก็ไม่ได้ประเด็นหลังนี่ขอให้ไปอ่านความเห็นของผู้พิพากษากิโยซึ่งเขาตั้งมาเองท่านผู้พิพากษากิโยพูดไว้ชัดนะครับว่าออกนอกบริเวณนี้คำพิพากษาไม่เกี่ยวเอามาอ้างไม่ได้แล้วนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรที่นอกพื้นที่นี้กลับไปยังสนธิสัญญาและสั่งประณามกลับเข้ามาได้นะครับแต่ต้องเจรจาแล้วเลิกหลงไม่ยอมเจรจาโดยเอาคำพิพากษาปี2505เป็นต้นหน้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องนั่งเจรจาครับไม่เกี่ยวสามประเด็นนี้ถ้ายังตะแบนก็พูดกันไม่รู้เรื่องหรอกครับมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะนี่คือกฎหมายนี่คือความยุติธรรมสามประเด็นที่เราได้มาไม่เจรจาจบไม่ต้องพูดนะครับแล้วเราเสียอะไรเราเสียหนึ่งอย่างเราเสียเส้นมติคณะรัฐมนตรีนะครับเส้นมติคณะรัฐมนตรีของเรานะฮะคือเส้น
ีแดงตรงนี้นะเราต้องเสียไปอันนี้เป็นข้อจริงผมพูดตั้งแต่ต้นผมไม่เคยปิดบังข้อมูลประชาชนผมย้ำนะฮะจริงๆครับผมบอกนะต้นเราเสียไปแล้วแต่เราเสียไปเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเส้นไม่ดีหรืออะไรเส้นมติรัฐมนตรีของเราไม่เกาะเกี่ยวกับแผนที่1ต่อ2แสนเราไม่ได้อะไรเลยเราคิดว่าพื้นฐานของมันคือมันใต้เทนกับสัมปันน้ำที่กัมพูชาเสนอในคดีเดิมคดีเดิมเนี่ยพูดกับคู่กรณีเนี่ยไม่เถียงนะฮะว่าแผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยต้องการแสดงสัมปันน้ำนะแต่ไปเถียงกันว่าสัมปันน้ำจริงอยู่ที่ไหนในคดีเดิมเนี่ยกัมพูชาเขาก็นะครับในคดีเดิมเขาบอกว่าสัมปันกัมพูชานะบอกว่าสัมปันน้ำจริงเป็นอย่างนี้นั้นพอเราทำเส้นมติทุ่มตรีเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้เนี่ยซึ่งคดีนี้เราก็สู้ว่าพื้นฐานมันอยู่ตรงนี้มันใกล้เคียงกันซึ่งศาลเนี่ยไม่ได้ตำหนิติเตียนในประเด็นนี้ศาลให้เส้นนี้ตกไปด้วยเหตุผลอื่นเหตุผลก็คือว่าศาลได้ค้นพบหลักฐานซึ่งเราก็เห็นอยู่นะฮะสองชิ้นในคดีเก่าชิ้นหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของเรามิสเตอร์แอคเทมาร์ผู้เชี่ยวชาญแผนที่ซึ่งนั้นอายุ20 กว่าเป็นคนคนเดียวที่มาสำรวจแล้วก็บอกว่ามีสถานีตำรวจอยู่ประมาณในแถวนี้นะประมาณในแถวนี้เรียกว่าที่ตั้งตำรวจเป็นที่สถานีตำรวจแต่ว่าจริงๆแล้วคือที่ตั้งตำรวจชายแดนแล้วแกก็บอกว่าทั้งลูกภูเขาไม่มีคนอยู่เลยตำรวจทหารใดๆก็ไม่มีตำรวจอยู่ตรงนี้คนเฝ้าก็อยู่ตรงนี้แล้วเวลาทำงานถึงก็เดินทางมาที่ปราสาทแต่พักผ่อนอาศัยอยู่ที่ตรงนี้แล้วศาลก็เอาหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นทนายของเราในสมัยก่อนในสมัยท่านหนึ่งพูดว่าที่ตั้งตำรวจเนี่ยท่านก็อยู่เหนือสันปันน้ำของที่กัมพูชาต้องการคือเหนือเส้นนี้ขึ้นไปแต่ถ้าเอาวิสัยทัศน์มาก็อยู่ตรงแถวนี้แต่เอาสารเอาสองหลักฐานนี้มาสรุปได้ว่าที่ตั้งตำรวจนะอยู่เหนือเส้นมติธรรมนูญของเราอย่างปราศจากข้อกังขาและโดยที่บริเวณใกล้เคียงปราสาทเป็นบริเวณที่ต้องถอนกำลังมันไม่มีกำลังอยู่ที่อื่นแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรวมพื้นที่ที่ตั้งตำรวจด้วยดังนั้นสารเลยบอกว่าเส้นนี้ต้องตกไปนะครับเราก็ต้องยอมรับแล้วหลักฐานสองชิ้นนี้เราก็ทราบมาตลอดแล้วเราก็ทำอย่างนี้ว่ากัมพูชาจะไม่ใช้และไม่เห็นกัมพูชาก็ไม่เห็นจนมาถึงท้ายพอถึงท้ายก็ล่องอกแล้วที่พูดกันตรงไปตรงมาเปิดอกกัมพูชาไม่ได้ยกเรื่องนี้เลยแต่ศาลเห็นศาลในวันนี้เห็นนะครับแล้วเราก็เตรียมการอย่างดีที่สุดด้วยการไปตามหามิสเตอร์แอคเทมานจนเจอท่านทราบหรือเปล่าว่าเราเจอมิสเตอร์แอคเทมานในช่วงเฮียริ่งช่วงทำงานก็เดินทางมาอยู่กับเราด้วยท่านเกษียณแล้วไปอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตเราก็ไปนิมนต์ท่านมาอยู่กับเราแล้วก็ถามท่านก็บอกถูกต้องวันนี้ให้พูดอีกก็พูดอย่างเนี้ยคือท่านเป็นคนซื่อสัตย์เราก็ไม่รู้จะทำยังไงคิดยังไงก็คิดไม่ออกก็ตอนที่อ่านคำพิพากษาท่านออกมาแล้วก็ศาลก็เอ่ยชื่อท่านได้ละในสุดมันก็คือความจริงก็ความจริงนะครับมันหนีไม่พ้นมันก็ผมเชื่อเราต้องยอมรับมันเป็นมรดกจากคดีเก่าอันเส้นมติของมันตกไปแต่ผลของมันคืออะไรผลของมันเนี่ยศาลก็บอกว่าให้ไปใช้เส้นแผนที่1กับ2แสนแทนแต่จะต้องถ่ายทอดนะฮะมีประเด็นถ่ายทอดนี่เดี๋ยวจะมาถึงแล้วผลมันจะเป็นอะไรไอ้ตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าผมไม่ทราบแล้วถ้าจะบอกว่าผมปิดบังข้อมูลประชาชนเนี่ยผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะผมไม่ทราบจริงๆณวินาทีนี้ยังไม่ทราบในทางวิทยาศาสตร์วิชาการทางกฎหมายทางแผนที่ยังไม่ทราบอีกไม่นานคงจะต้องมีการประเมินอย่างมีหลักวิชาการซึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จกำลังทำอยู่เมื่อถึงตอนนั้นเราประเมินเสร็จทางวิชาการเรารู้แล้วเราจะยังไงเราถูกดึงอยู่ระหว่างสองทางและเป็นเรื่องคลาสสิกของการทูตการเจรจาคือความจำเป็นในสังคมประชาธิปไตยที่จะต้องให้ประชาชนภาคประชาสังคมรับรู้ในการดำเนินการให้ความเห็นแต่ละสิ่งที่เราจะไปทำไปเจรจานั่นคือความจำเป็นด้านหนึ่งความจำเป็นอีกด้านหนึ่งความจำเป็นที่ต้องรักษาท่าทีเจรจาเพื่อให้การเจรจาได้ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนซึ่งรวมถึงภาคประชาสังคมนั้นด้วยนั่นแหละถ้าเราเปิดตรงนี้มากเกินไปท่าทีเราก็อ่อนถ้าเราปิด
เราก็ขาดอินพุตขาดเสียงจากประชาชนอันนี้คลาสสิกทุกเรื่องของการเจรจาแล้วผมก็ทำเจรจามาเยอะทำทุกอย่างทางด้านการค้า FTA WTO เรื่องเขตการเจรจาทุกงานเป็นอย่างนี้หมดเรื่องนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เราจะถูกดึงอยู่ระหว่างสองทางรัฐบาลจะต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงที่เป็นจุดสมดุลระหว่างการให้ข้อมูลและฟังประชาชนกับจุดที่เรารักษาท่าทีเพื่อเจรจาให้สูงสุดณวันนี้ผมต้องขอบอกว่าผมยังไม่ทราบและพูดไม่ได้เมื่อไหร่พูดอะไรได้และใช้วิจารณญาณแล้วว่ามันเป็นจุดสมดุลอันนี้ผมก็จะทำถ้าหากได้รับอนุมัติจากรัฐบาลขอทำความเข้าใจไว้ณที่นี้นับจากนี้ถึงวันนั้นถ้าท่านจะด่าว่าผมปิดบังข้อมูลประชาชนก็ด่าไปเพราะว่าผมคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติก่อนด่าผมไม่เจ็บหรอกครับเพราะถ้าหากผมรักษาประโยชน์ให้ประเทศชาติแล้วผมโดนด่าเชิญเลยครับนะจุดนี้ขอให้เคลียร์นะครับแล้ววันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเส้นจะเป็นยังไงทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้เส้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรามาเริ่มที่วรรค98นะของธรรมวินิจฉัยนะครับวรรค98นี่สำคัญที่สุดนะครับเขาบรรยายไว้ว่าโพรโมนทูรี่เนี่ยจะเป็นยังไงสรุปก็คือว่าข้างล่างคือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเรื่องภูมิศาสตร์นะฮะภูมิศาสตร์ to the east southwest นะครับนี่นะครับเขาก็บรรยายนะเขาบรรยายนี่ทางเหนือล่ะตรงนี้นะครับอินนะที่อื่นใช้ภูมิศาสตร์ทางเหนือ the limit of the promontory is the annex one map line from a point to the northeast of the temple where that diamond is carved to a point in the northwest where the ground begins to rise from the valley at the foot of the hill of Nongtrap ภูมิมันคือภาษาไทยเรานะครับนี่ครับอันนี้คือตัวปัญหานะแต่เอาเส้นนี้ไปใส่ในพื้นที่ยังไงเส้นนี้นะเป็นเส้นที่เขียนขึ้นทำขึ้นในช่วงปี1904ถึง1907 100กว่าปีมาแล้วด้วยวิทยาการสมัยนั้นจะมาถ่ายทอดลงในพื้นที่จริงถูกพื้นที่ประเทศสมัยใหม่ยังไงตรงนี้นะครับที่เรามาถึงว่าผมเรียกว่าวรรคทอให้อ่านดีๆวรรค99เราได้มาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาวรรค99นะครับขอให้รักษาไว้ให้ดีนะผมเชื่อว่าเจเนอเรชันนี้ยังเจรจาไม่เสร็จเจเนอเรชันหน้านั่งอยู่ในห้องนี้อาจจะมีคนเป็นเจรจาว่า99ยืนเอาไว้เลยนี่คือผลงานของคณะแผนที่ของเราที่คุณอารีนาเป็นผู้นำเสนอแต่ข้างหลังเธอมีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนเราต่อสู้จนสำเร็จว่าศาลรับทราบข้อต่อสู้ของไทยเกี่ยวกับความยากในการถ่ายทอดเส้นแผนที่ annex 1คือแผนที่1 200,000 transposing the annex 1 map transposing เนี่ยเป็นศัพท์ทางวิชาการแผนที่คือการที่คุณเอาเส้นบนแผนที่อันหนึ่งลงไปในแผนที่อีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะมัดกระส่วนต่างกันสันฐานโลกต่างกันแผนที่เนี่ยระลึกสภาพโลกเป็นผลส้มแผนที่นี่คือการแกะผลส้มให้เป็นแผ่นแต่พอมีวิธีกำหนดสันฐานผลส้มอยู่หลายวิธีแต่ละแบบแต่ละยุคมาหลักๆก็มีสมัยฝรั่งเศสคิดขึ้นมาจนปัจจุบันแบบอังกฤษคิดขึ้นสันฐานของเขาเนี่ยแผนที่1 200,000 เป็นแบบฝรั่งเศสในยุคร้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งฝรั่งเศสก็ไม่ใช้แล้วแต่ว่าแผนที่สมัยใหม่มันจะเป็นอีกสันฐานนึงพูดง่ายๆเป็นโลกพลใบนะจะถ่ายทอดอย่างไรเนี่ยคำว่า transpose เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าเส้นที่ออกมามันจะกำหนดพื้นที่ใช่ไหมครับมันจะเสียมากเสียน้อยก็ถึงบอกว่าด้านวินาทีนี้ผมก็ไม่ทราบเพราะว่า transposing the annex 1 map เนี่ยต้องทำมันไม่ทำมันไม่รู้ดังนั้นเนี่ยใช่ไหมถามว่า and thus of ascertaining the precise location on the ground of the annex 1 map line in the area described in the preceding paragraphก็คือในบริเวณใกล้เคียงภาษา
คำพิพากษาปี1962ไม่ได้ทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นศาลในวันนี้ทำไม่ได้ถ้าทำก็เกินสองประโยคสุดท้ายนี่นะครับคือกุญแจ Nevertheless, the parties who case before the court have an obligation to implement the judgment of the court in good faith in good faithพูดเฟซภาษาไทยเราแปลว่าสุจริตแต่เราไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าซื่อสัตย์สุจริตแบบไม่ขโมยของใครมันเลยมันไม่เชิงมันมีกฎมีเกณฑ์อยู่แต่ในเวลาวันนี้เราอยู่ในสถานศึกษาคณะนิติศาสตร์ก็เป็นสถานที่และเวลาสมควรที่ผมจะกล่าวให้ฟังสั้นๆว่าพูดเฟซ under international law คืออะไร What is negotiation in good faith under international law มันเป็นกฎหมายจริยธรรมแห่งนี้ผมอาร์กิวว่าอย่างนั้นครั้งแรกที่มีการ formulate ออกมาคือคำพิพากษาปี1969ของศาลโลกคดีไหลทวีปไหลทะเลเหนือศาลโลกบอกว่าการเจรจาในกรุ๊ปเฟสหมายถึงว่าคุณต้องมานั่งเจรจาด้วยจุดวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการจะพบหาข้อยุติร่วมกันจริงๆอย่างจริงใจไม่ใช่มาเพื่อ insist ท่าทีของคุณโดยไม่ยอมฟังอีกข้างหนึ่งและไม่ยอมเปลี่ยนท่าทีนี่คือ negotiation ในกรุ๊ปเฟสนะครับหลักการเนี่ยมายืนยันเมื่อไม่นานนี้เองในคดีรัสเซียจอร์เจียก็ปี2010นะครับคดีรัสเซียจอร์เจียนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าจอร์เจียเขาต่อสู้รัสเซียเขาต่อสู้ศาลไม่เห็นหน้าเพราะว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้เจรจาก่อนพันธะตอนนี้ตามสนธิสัญญาคือถ้ามี dispute มีข้อพิพาทให้เจรจาก่อนเจรจาไม่สำเร็จจึงค่อยไปศาลโลกศาลโลกมีอำนาจในตามคลอสนั้นจอร์เจียเขาสู้รัสเซียไม่ได้เจรจาโทษรัสเซียเขาสู้จอร์เจียไม่ได้เจรจาแบบนั้นครับรัสเซียสู้จอร์เจียไม่ได้เจรจาจอร์เจียบอกเจรจาก็มีข้อที่จริงมาสองสามประการศาลบอกว่าข้อที่จริงที่จอร์เจียให้ไปเนี่ยไม่เพียงพอที่จะกล่าวว่าเจรจาประมาณว่ามีการรัฐมนตรีโทรศัพท์คุยกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ความทรงจำไม่ดีเอาว่าข้อที่จริงว่าศาลบอกว่าไม่ใช่การเจรจาอย่างคุ้นเคยและในคดีนั้นก็ตัดสินว่าศาลไม่มีอำนาจในประเด็นที่เกี่ยวข้องรัสเซียมีสัญญาเพื่อเซ็นเล่เป็นหัวหน้าทำงานเป็นของเรานะครับสั้นๆ What is good faith ไม่ใช่สุจริตเมื่อวานไปคุยกับสอนยุทธ์คุณสอนยุทธ์เล่าให้ฟังนี้แกบอกว่าภาษาไทยเขาบอกว่าต้องไม่ผ่านนะต้องไม่ผ่านก็พอจะโอเคนะครับท่านหนึ่งต้องเจรจาโดยไม่ผ่านสองประโยคสุดท้ายนี่ก็ทองอีก It is of the essence of that obligation that it does not permit either party to impose a unilateral solution ทำฝ่ายเดียวไม่ได้ทำฝ่ายเดียวไม่ได้อันนี้สำคัญมากนะโดยประโยคนี้เส้นนี้ต้องตกไปเลยเส้นสีเขียวซึ่งผมก็บอกท่านแล้วตกไปแล้วประโยคนี้เข้ามาตอกตะปูบนฝาลงของเส้นสีเขียวนี่ไปเลยเส้นสีเขียวที่มันตกไปด้วยสารพูดตั้งแต่วรรคที่92มาแล้ว92 93 94ท่านไปอ่านดูเส้นสีเขียวตกไปแล้วประโยคสุดท้ายวรรค99ตอกฝาลงเส้นสีเขียวเนี่ยใครจะพูดไปอย่างอื่นผมก็จะเถียงให้ตายกันไปข้างนึงตอกฝาลงไปเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะเส้นสีเขียวนี่เป็นเส้นเดียวในคดีนี้ที่มีการ transpose annex 1แบบไลน์ที่มีการถ่ายทอดเส้นบนแผ่นที่1-2แสนและเส้นนี้เราคัดค้านตลอดมาทั้งคดีเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็คือ unilateral solution ตามความหมายของ99ประโยคสุดท้ายเส้นนี้ตอกฝาโลงเอาไปฝังเรียบร้อยนะครับหรือว่าอาจจะถือว่าไปเผาแล้วนะครับอย่ามาพูดกันอีกนะครับดังนั้น99นะครับผมย้ำว่าเจเนเรชันนี้เจรจาไม่สำเร็จเจเนเรชันหน้านั่งอยู่ในห้องนี้ใครไปเจรจาเกาะไว้ให้ดีอันนี้คือทางสวรรค์ของเราผมแทนนิดนึงว่า negotiation in good faith เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่ตราบใดที่มันยัง good faith อยู่มันก็ไม่เป็นไรอันนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองธรรมนูญศาลโลกเนี่ยเขาไม่มีกำหนดระยะเวลาปฏิบัติมันไม่เหมือนหลายแห่งศาลสมัยใหม่ WTO เนี่ยเป๊ะเป็นเดือนเลยต้องมีการมี arbitration มันกำหนดเวลาให้ถ้าตกลงไม่ได้ศาลโลกไม่มีดังนั้นก็คือตราบใดที่มันยังคุ้นเคยก็ไปเรื่อยและตราบใดที่ฝ่ายถ้าไปร้องเรียนคณะมนตรีมันคงมันก็ไปเรื่อยที่พูดนี้ทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้บอกให้เราถ่วงเวลาแต่ผมบอกว่าเรามีเวลาที่จะทำอะไรอย่างรอบคอบเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะค่อยๆคิดค่อยๆทำต
้องเคารพกระบวนการภายในเคารพกระบวนการเจรจาภายนอกทำให้ถูกต้องเพราะนั้นถ้าจะรีบด่วนสรุปว่าเราเสียไปกี่ไร่กี่ไร่ผมว่ามันไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะเข้าสู่ต้องเจรจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่ประเมินนั้นเป็นคนในภาครัฐไม่ว่าจะฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการคนที่ในภาครัฐพูดอะไรเนี่ยมันก็คิดคลายได้นะครับนำใบหน้าไปใช้ประโยชน์ได้ถึงแม้จะตัดความผูกพันทางกฎหมายออกไปแล้วแต่มันมีความผูกพันทางศีลธรรมทางจิตวิทยานะฮะต่อให้เป็นเอกชนต่อให้เป็นท่านอาจารย์เอาว่าท่านชันชุมพรท่านเขียนอะไรเนี่ยท่านเป็นไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอิสระแต่ท่านก็เป็นคนไทยก็บอกมีคนไทยคิดอย่างเงี้ยว่า30ไร่40ไร่แล้วเวลาเข้าเจรจาอันนี้มันก็ถ่วงหลังพูดเจรจาใครไม่เคยเจรจาผมไม่เคยทราบไม่เข้าใจหรอกครับโอ้โหนักเจรจาเนี่ยน้อยคนจะเข้าใจคนไทยผมจะ70ล้านคนแล้วเป็นนักเจรจาจริงๆผมว่าไม่ถึง50คนใครไปเจรจาอะไรมาแล้วจะทราบว่ามันเหนื่อยขนาดไหนแล้วถ้าเอาหินผูกหลังไปอีกเนี่ยมันก็ต้องถือว่าเป็นการทดสอบความอดทนขั้นสูงสุดพอเราไปเจรจาเราไม่ได้เจรจาให้เราเอากระเป๋าเราเจรจาให้ประเทศให้คนที่ไม่หินมาผูกหลังเรานั่นแหละนะฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงเวลาเราอ่านวรรค98 99อ่านคำพิพากษานะฮะสรุปก็คือว่าสิ่งที่เราเสียเนี่ยผลของมันคือไปเจรจาผลของมันคือไปเจรจาถามว่าเสียดินแดนไหมคำถามยอดฮิตผมก็จะตอบว่าคำพิพากษานี้ไม่เกี่ยวกับดินแดนก็จะมีคนบอกว่าผมเล่นลิ้นเป็นนักการทูตผมไม่ได้เป็นนักการทูตกับท่านในที่นี้ตรงนี้ผมเป็นนักวิชาการนะท่านผมไม่ได้เล่นลิ้นผมตอบไม่ได้ผมตอบได้อย่างเดียวผลของคำพิพากษานี้เราต้องไปเจรจากับกัมพูชาในเรื่องนี้แต่ที่ได้สามอันนั้นจบแล้วได้แน่ไม่ต้องเจรจานะชัดเจนนะครับเราเสียดินแดนหรือเปล่าก็เจรจาเสร็จแล้วนั่นเนี่ยจะทราบมีโอกาสเสียดินแดนไหมไม่ตอบเพราะผมเป็นคนมาจากหน่วยงานที่ต้องไปเจรจาแน่ๆถ้าผมพูดไปหน่วยงานผมก็อีกไปผูกหลังหน่วยงานผมสิผมตอบไม่ได้แล้วก็ตรงนี้ผมปิดบังข้อมูลประชาชนหรือเปล่าท่านตัดสินเอาเองถ้าผมเร็วก็โกรธผมด่าผมได้ผมยอมให้ด่าในจุดนี้นะครับเพราะผมบอกไปว่าด่าถึงจุดนี้นะประโยชน์ตกไปประเทศชาติเชิญนะครับเอาละครับทีนี้เรามาคุยเรื่องถ่ายทอดเส้นมันถ่ายทอดกันยังไงท่านดูนะครับแผนที่1กับ2แสนก็อยากมากบริเวณที่เราจะเกี่ยวข้องในอย่างมากเต็มที่ก็เส้นนึงนะที่เหลือไม่ต้องมาพูดนะครับพูดได้แต่ยาวคำพิพากษาที่มาพูดแหละที่เหลือไอ้ตรงเนี้ยปัญหาอย่างนี้ครับแผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยภูมิประเทศมันผิดเส้นสีน้ำตาลเนี่ยคือเส้นคอนทัวร์แสดงภูมิประเทศเนี่ยมันผิดนะมันไม่ตรงกับสภาพความจริงเมื่อมันผิดเนี่ยก็ทำให้ดันเส้นเขตแดนเนี่ยซึ่งมันเป็นสัมพันธ์น้ำเนี่ยมันบิดเบี้ยวจากความจริงถ้าหากว่าแผนที่เป็นหนังสือซึ่งพวกช่างแผนที่เนี่ยเขาถือว่าแผนที่เป็นหนังสือท่านทราบผมไปพูดคุยกับเขาจนกระทั่งเขาดูแผนที่เขาไม่ดูแผนที่เขาดูเป็นหนังสือเอ็มแบบอีสบุ๊กแมนเขาบอกหนังสือเล่มนี้อ่านได้ครับทุกตัวทุกบรรทัดทุกการประกาศคือศาสนาเนี่ยนะถ้าหากภูมิประเทศเป็นเช่นนี้ปัญหาภูมิประเทศปัญหาคือมันผิดท่านนึกสภาพครับภูมิประเทศบนแผนที่แผ่นนี้เป็นดาวค่อยๆดวงหนึ่งนะเป็นดาวดวงหนึ่งที่ไม่ใช่โลกมนุษย์ทีนี้ดาวเส้นเนี้ยบนดาวค่อยๆดวงเนี้ยมาถ่ายทอดลงบนโลกมนุษย์คือแผนที่คือพื้นที่จริงแห่งความเป็นจริงเนี่ยจะถ่ายทอดยังไงมันมีหลักวิชาการถ่ายทอดมากที่คุณอเดน่าได้แสดงวิธีที่ท่านที่ดีที่สุดก็คือว่าเลือกจุดบนพื้นเส้นช่วงที่จะถ่ายทอดสมมติจากตรงนี้นะฮะแผ่นเนี่ยท่านเลือกจุดมาตรงเนี้ยเป็นล้านล้านจุดอะเส้นตรงคือเอาจุดมาต่อกันใช่ไหมเส้นอะเอาจุดมาต่อท่านเลือกจุดมาจากล้านล้านจุดท่านเลือกมาทั้ง10จุดครับ
อันนี้ arbitrary มั้ย10จุดจาก1ล้านจุดสมมุติอันนี้ arbitrary ตามความสนใจไม่มีหลักการแล้วตกลงกันให้ได้ว่าในล้านจุดจะเอา10จุดจะเอาจุดไหนแค่นี้ผมก็ไม่รู้ว่า100ปีได้ป่ะดังที่ท่านผู้ที่สมาชิกท่านนึงพูดนะสมมุติว่าตกลงได้10จุดก็เอาทั้ง10จุดนั่นน่ะมาเทียบกับแผนที่สมัยใหม่เพื่อจะเอาจุดนั้นเป็นจุดลงพอทำได้เมื่อจุดลงแล้วลากเส้นเชื่อมไอ้ตรงลากเส้นเชื่อมนั้นก็ต่างความสนใจอีกปัญหาคือไอ้10จุดนั้นถ้าเปลี่ยนไปเพียงจุดเดียวทุกอย่างจะเคลื่อนไปหมดตามที่คุณอารีนาได้แสดงไว้ต่อศาลนะนี่นะครับใช้วิธีการต่างๆเนี่ยเส้นเดียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงท่านเห็นไหมครับท่านต่างกันขนาดไหนบ้างที่หลายตารางกิโลเมตรแค่เลือกจุดเปลี่ยนไปซึ่งคุณอรินาได้แสดงต่อศาลผมคิดว่าประเด็นนี้เราทำให้ศาลเห็นแล้วตามที่เราทำตามที่เราเสนอเราจ้างสถาบัน International Boundary Research Unit ทำการศึกษา2ฉบับผมว่าเราพิสูจน์เกินกว่าจะสงสัยได้ในประเด็นนี้ว่าการถ่ายทอดเส้นทำได้ยากจริงๆแล้วก็คือทำไม่ได้หรือได้ผมบอกว่าเป็นการตามตัวใจไม่มีผลที่แน่นอนและจะยิ่งนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งมากกว่าและวิธีที่ดีที่สุดที่เราสรุปกับศาลซึ่งศาลไม่ได้เอ็นดอร์สนั้นก็คือจะต้องถ่ายทอดเส้นนี้ตามเจตนารมณ์ผู้ทำแผนที่คือใช้สารปนานจริงเพราะทุกเส้นทุกจุดบนแผนที่นี้คือสันปันน้ำตามภูมิประเทศนี้นะอันนั้นปัญหาภูมิประเทศปิดก็ช่างมันเถอะเอาเจตนาเขาต้องการแสดงสันปันน้ำมาถ่ายทอดครับประเด็นพวกนี้แหละครับจะต้องไปคุยกันกับกัมพูชานะครับอย่างไรก็ตามการถ่ายทอดเส้นนี้ออกมามันก็จะทำได้ไม่เกินพื้นที่ที่ศาลกำหนดนะฮะซึ่งก็ทางเหนือนี่ดูโปรเซอร์นะทางเหนือทางตอนออกทางใต้ตอนออกตกเฉียงใต้ตอนตกเฉียงเหนือเป็นภูมิศาสตร์โบนะข้างบนถึงจะใช้เส้นนั้นนะครับซึ่งเส้นนั้นหน้าตาเป็นยังไงผมทั้งหมดก็ผมตอบไม่ได้ไงสมมติว่าเราเจรจากับกัมพูชามาถึงจุดหนึ่งบอกว่าเอาใช้วิธีที่เลือกจุดแล้วก็มาพลอตอย่างที่ผมว่าซึ่งก็เรียกว่าวิธีสมมติเรื่องที่สมมติวิธีสมมตินี่ก็มีได้5 6แบบใน variation ใน5 6 variation นี้มีซอยย่อยสมมติเราทำได้เราเลือกจุดตัวกัมพูชาได้แล้วก็เลือกวิธีได้นะก็คงจะได้เส้นมาสักเส้นหนึ่งมั้งแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าลองคิดดูผมตอบไม่ได้เปลี่ยนจุดไปนิดเดียวเส้นก็เปลี่ยนนะแล้วผมจะตอบท่านได้ไงเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเจรจาผมจะนั่งอธิบายท่านฟังอย่างเงี้ยว่ามันจะต้องทำอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูกันต่อไปแล้วก็เราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องลุกนี่ลุกหล่นตราบใดที่เราสุจริตไม่มีใครมาทำอะไรเราได้ไม่มีใครมาเอาแผ่นดินนี้ไปได้ตราบใดที่การเจรจายังไม่จบนะครับผมขอสรุปแค่นี้ก่อนเอามีประเด็นคือเมื่อวานในประเด็นสำคัญต้องขอโทษที่เอ่ยถึงเมื่อวานมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ถามผมว่าท่านฮุนเซนบอกว่าเนี่ยเส้นบนแผนที่หนึ่งกับสองแสนเนี่ยศาลตัดสินที่ผูกพันไทยทำไมพูดไม่ตรงกับผมก็เลยตอบเข้าไปว่าเออท่านอาจจะหมายถึงว่าเฉพาะพื้นที่เท่านั้นมาท่านคงไม่ได้พูดผิดหรอกเพราะแม้แต่ท่านผู้พิพากษาดีโยมของกัมพูชาเองก็ยังพูดเช่นนั้นถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าวักไหนนะมันก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนะมันก็ต้องแปลแล้วก็ลองคิดจะแปล18ครับ18ของกิโยนะฮะต้องไปอ่านดูครับถ้าไม่เชื่อใครก็ต้องเชื่อท่านกิโยคนหนึ่งกัมพูชาตั้งเอง2เป็นอดีตประธานศาลโลก3เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในความรู้ของประเทศยอมรับกันทั่วไป1ในท็อป5ของโลกนะครับผมหยุดแค่นี้นะครับขอบคุณท่านยาวไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะตอบคำถามครับ